้องนี้ใครทำงานในฟิวเอชอาร์ปัจจุบันยังทำงานในฟิวเอชอาร์ช่วยแล้วคนที่ไม่ได้ทำฟิวเอชอาร์ปัจจุบันนี้สุดชนใหญ่พวกเรามีประสบการณ์ประมาณกี่ปีครับโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย3-5 5-10 10-15ประมาณสามถึงห้าเยอะเยอะใช่ไหมสิบกว่าโอเคในห้องนี้ใครถ้าพูดถึงเรื่องโค้ชผู้บริหารนะครับพวกเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนผมให้3ช้อยแล้วกันนะ A B C แล้วทำโพลนิดหนึ่งนะ A ก็คือรู้ระหว่าง 1-30% ใช่ไหม B ก็30-60นะ C ก็มากกว่า60ขึ้นไป A B C นะ A ก็รู้น้อย B รู้ปานกลาง C รู้มากนะครับเมื่อพูดถึงโค้ชผู้บริหารเนี่ยพวกเราใครที่รอดรู้ประมาณสักA นะเป็นส่วนน้อยรู้น้อยนะครับ B ก็รู้กลางๆนะ 30-50-60% C ก็คือรู้พอสมควรมากกว่า 60% เคยได้รับการโค้ชแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นส่วนใหญ่เราก็อาจจะรู้เรื่องนี้ไม่เยอะนะครับตอนจบนะตอนจบผมอยากให้พวกเราถามตัวเองอีกทีนึงว่าก่อนฟังเรื่องนี้ใช่ไหมครับกับเดินออกจากห้องไปแล้วเนี่ยเรารู้มากขึ้นน้อยเพียงใดนะครับอันนั้นก็จะเป็นวิธีประเมินว่า3ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันมันได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้วันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการที่เราจะอยู่ด้วยกันใน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คือว่าอยากให้เราเข้าใจเครื่องมือเรื่องโค้ชผู้บริหารเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ถ้าในแง่ HRODเนี่ยนะครับก็ในเมืองไทยก็ไม่เกิน10ปีที่มีการใช้เครื่องมือนี้อย่างแพร่หลายนะครับแล้วคนไทยที่ทำจริงๆเรื่องนี้ก็มีไม่เกิน 4-5 คนนะแต่ก็มีคนจำนวนมากเป็น10เป็นร้อยที่เรียกตัวเองว่าโค้ชนะครับแต่ว่าเป็น motivation speaker เป็นวิทยากรเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะแล้วก็จะได้ยินโค้ชเยอะแยะแต่ว่าคนที่ทำจริงผมคิดว่ามีไม่เกิน10คนจริงๆครับทีนี้วันนี้อยากตกลงกันนิดหนึ่งว่าในเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับสิ่งที่แนวทางที่จะเรียนรู้กันเนี่ย 20% เป็นเนื้อหาคอนเทนต์นะครับหมายความว่าผมจะไม่ได้เป็นคนมาป้อนพวกเราเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ 80% เนี่ยท่านไปหาได้ใน Google นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะแนะนำเว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแต่ผมคิดว่าการเรียนปริญญาโทสำหรับ HROD เนี่ยสิ่งที่ท่านควรได้คือเราน่าจะได้เรื่องการคิดนะครับ 40% ของเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยากให้พวกเราฝึกคิดนะครับแล้วก็อีก 40% ที่เหลือเนี่ยอยากให้เราฝึกทักษะนะฝึกทักษะหมายความว่าอย่างน้อยเราเดินออกจากห้องนี้พอจะรู้แล้วว่าการโค้ชเนี่ยเป็นอย่างไรเรามีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้พวกเราลองฝึกดูด้วยนะครับนั้นที่อยากตกลงกันก่อนก็คือว่าใน3ชั่วโมงนี้จะไม่ใช่บรรยายนะเพราะว่าถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนี่คือ2เว็บไซต์ที่ท่านจะไปหาเพิ่มนะครับในฐานะผมไม่ได้ใส่ไว้แต่ท่านก็จดไว้ thaicoach.com เป็นเว็บไซต์ของผมที่มีข้อมูลเรื่องโค้ชเนี่ยเยอะมากนะครับท่านก็ไปหาอ่านได้แล้วก็ถ้าอยากดูคลิปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะรวมทั้งตัวอย่างการโค้ชนะเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับก็ที่ YouTube นะ /coachmingsa นะครับท่านก็ไปเสิร์ชหาดูก็มีคอนเทนต์ให้ดูเยอะเพียงพอจะประกอบอาชีพได้เลยนะถ้าใครอยากเป็นโค้ชผู้บริหารไป2เว็บเนี่ยการันตีได้เรียนรู้ได้ตัวเองปีนึงท่านก็เป็นโค้ชได้ทีนี้ไม่อยากแตะเรื่องคอนเทนต์เยอะนะย้อนกลับมาตรงนี้ก็คือว่าอยากใช้เวลาพวกเราเนี่ยฝึกเรื่องคิดและฝึกทักษะนะครับส่วนข้อมูลท่านก็ไปหาเพิ่มเติมเอง
ได้ใน2แหล่งข้อมูลซึ่งใน2ที่มันก็จะมีแหล่งลิงก์ให้ไปหาเยอะมากไปหมดแต่ว่าในแง่ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยผมเชื่อว่า2เว็บไซต์เนี่ยนะครับ2แหล่งเนี้ยมีพอที่จะประกอบอาชีพได้เลยนั้นก็รูปแบบที่เราจะอยู่ด้วยกันทีนี้ผมอยากจะเริ่มด้วยไอซ์เบรกกิ้งนิดหนึ่งนะครับถ้าเราจะฝึกคิดฝึกทักษะเนี่ยภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยผมก็อยากจะช่วยพวกเราให้ได้มากที่สุดนะว่าเรื่องที่เราอยากรู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องโค้ชผู้บริหารเนี่ยมากที่สุดคืออะไรสิ่งที่อยากให้พวกเราช่วยก็คือว่าช่วยจับกลุ่มสัก 4-5 คนต่อกลุ่มนะครับแล้วใน 4-5 คนนี้เนี่ยช่วยกันระดมคำถามนะครับระดมคำถามก็คือว่าในเรื่องโค้ชผู้บริหารเนี่ยท่านอยากรู้อะไรง่ายๆนะครับกลุ่มละ 4-5 ข้อนะใช้เวลาสัก5นาทีนะเป็นผมจะเดินไปเพื่อจะ observe ว่าสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรแล้วผมก็จะพยายามเน้นเรื่องราวเหล่านั้นนะเชื่อว่า 70-80% เนี่ยผมเตรียมมาตรงกับที่เราอยากรู้แต่ 10-20-30% อาจจะไม่ตรงก็จะพยายามดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรแล้วตอนจบก็ดูซิว่าเราได้รู้เรื่องเหล่านั้นเยอะขนาดนะฉะนั้นเวลา5นาทีตอนนี้อยากให้จับกลุ่ม4-5คนนะฮะที่ใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับนะแล้วช่วยกันลิสต์ว่าอยากรู้อะไรนะเกี่ยวกับเรื่อง executive coach นะครับเชิญได้ที่ฟังจากคำถามเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะได้คำตอบนะครับมีบางส่วนที่เป็นส่วนย่อยในเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่เตรียมมาแชร์ให้พวกเราฟังก็คือว่าอะไรการโค้ชผู้บริหารนี่คืออะไรนะครับเราจะเรียกมันว่าอะไรดีนิยามสั้นๆนะครับแล้วทำไมล่ะถึงต้องมีโค้ชผู้บริหารหรือทำไมผู้บริหารต้องมีโค้ชด้วยครับแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยทำอย่างไรมีกระบวนการมีขั้นตอนทำอย่างไรนะแล้วก็มีหลายกลุ่มสงสัยว่าแล้วผู้บริหารเก่งๆเขามีอัตราสูงๆเนี่ยมีอีโก้สูงๆเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรนะครับนั้นก็เป็นประเด็นที่ดีที่น่าจะอยู่ในเรื่อง 2-3 ข้อแรกครับผมมีคลิปตัวอย่างแสดงการสาธิตการโค้ชนะมาให้พวกเราดูสั้นๆประมาณสัก10นาทีนะครับเพื่อเราเห็นว่า how เป็นตัวอย่างของผมเองที่โค้ชผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอดูตัวอย่างเสร็จก็อยากให้พวกเรานะครับตัวอย่างเสร็จก็อยากให้เราลองวิเคราะห์ทักษะของการโค้ชเห็นตัวอย่าง10นาทีแล้วท่านก็ลองประเมินดูซิว่าเวลาโค้ชเนี่ยโค้ชเขาใช้ทักษะอะไรบ้างครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยากให้เราลองฝึกโค้ชดูครับลองฝึกโค้ชก็คือจับคู่กันเนี่ยนะครับแล้วก็ลองซักซ้อมดูซิว่าเราฟังแล้วหลักการเป็นอย่างนี้ตัวอย่างมีแล้วลองฝึกดูส่วนใหญ่น่าจะทำได้ไม่มากก็น้อยนะครับฝึกเสร็จแล้วเราก็มา Q&A ถามตอบกันว่าที่ทำแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เพราะอะไรยากง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะครอบคลุมเรื่องราวที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ครับฟังแล้วโอเคไหมครับพวกเราฟังแล้วพร้อมจะไปต่อพร้อมนะครับโอเคดีครับโค้ชผู้บริหารคืออะไรการโค้ชผู้บริหารคืออะไรใครอยากจะลองเดาดูเนี่ยพูดอะไรมาก็ได้นะครับถูกหมดแหละนะแต่ว่าผมพูดวันเวไม่ค่อยเก่งหรอกผมถามเก่งนะแต่โดยการเรียนแบบนี้คงยากหน่อยนะเพราะว่าชั้นเรียนมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อินเตอร์แอคได้นะครับแต่ถ้าจะเรียกสั้นๆการโค้ชผู้บริหารคืออะไรลองเดาสักกับลองเดา
น่าจะสักวันเวิร์ดเนี่ยหนึ่งคำเราจะเรียกว่ารายการโค้ชผู้บริหารพัฒนาดีมากครับให้คำปรึกษาดีครับอะไรแนะนำดึงศักยภาพดีมากดีมากสะท้อนโอเคนะครับเราลองมาดูนะฮะผมก็พยายามหานิยามของคำว่าโค้ชผู้บริหารมันก็มีหลายโรงเรียนนะครับหลายแหล่งความคิดนะครับแต่ที่ผมเรียบเรียงมาให้ง่ายๆนะครับการโค้ชผู้บริหารในนิยามของผมเนี่ยคือว่าคือการช่วยนะผู้บริหารคนใดคนหนึ่งนะครับจากจุดใดจุดหนึ่งนะให้ดีขึ้นนะพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากจุดใดจุดหนึ่งนะสังเกตดูดีๆนะที่ไม่ใช่คือไม่ใช่การสอนนะการโค้ชผู้บริหารไม่ใช่การสอนนะการโค้ชผู้บริหารไม่ใช่การอบรมนะครับการโค้ชผู้บริหารไม่ใช่การบอกนะแต่คือการช่วยนะครับงั้นตรงนิยามเนี่ยอยากให้เราตั้งต้นตรงนี้ดีๆเพราะว่ามันจะตอบเยอะมากเลยว่าเช่นเรื่องอัตราความเก่งทำไมคนนอกที่เป็นโค้ชไปโค้ชผู้บริหารที่เขาเก่งกว่าเราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยนะไม่ได้มีหน้าที่สอนบอกสั่งอันนั้นไม่ใช่นะครับงั้นนิยามของโค้ชผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่การสอนการบอกการสั่งนะครับวันนี้ปัจจุบันนี้ลูกค้าที่ใช้โค้ชผู้บริหารเนี่ยก็มีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทข้ามชาติเยอะนะครับบริษัทในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทข้ามชาติมักจะได้รับคำแนะนำจากสำนักงานใหญ่นะว่าต้องมีละบางคนต้องมีนะฮะนี่ทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าอ่ะแล้วทำไมผู้บริหารต้องมีโค้ชด้วยนะครับอย่างที่ในกลุ่มหลายกลุ่มก็บอกว่าเอ๊ะแล้วผู้บริหารอีโก้สูงสูงมั่นใจสูงสูงเขาจะยอมให้เราโค้ชหรือนะฮะคำถามนี้เนี่ยผมก็อยากจะฉายวิดีโอคลิปอันหนึ่งของอีริกชมิดนะครับอดีต CEO ของ Google นะคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ดูนิดนึงโอเคน่าจะชัดแล้วไม่ต้องปิดไฟผมเกริ่นนิดนึงก่อนนะครับอีริกชมิดซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็น CEO Google แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนที่เขาเป็น CEO Google เนี่ยมีคนแนะนำให้อีริกหาโค้ชนะครับสิ่งที่อีริชมิดจะมาเล่าให้เราฟังสั้นๆประมาณนาทีไม่ถึงนาทีนึงเนี่ยนะครับหัวใจสำคัญคือเขาบอกว่าการมีโค้ชผู้บริหารมีโค้ชเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะฉะนั้นเวลาเราฟังก็อาจจะลองพยายามสังเกตเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีนึงแต่อยากให้เราฟังแล้วก็ลองจับใจความดูนะครับประมาณ40วินาทีสั้นมากเขาก็พูดเร็วนะแต่ว่าหัวใจมีอยู่งี้